ดวงเมืองกำลังเข้าสู่ภาวะพินทุบาทหลังจากนี่แค่รอบนี่รอบที่หนึ่งในปีคอมเมนต์ต่อมันเข้าหลายรอบเพราะดาวมันคือถ้าดาวเดินปกติมันจะอยู่อย่างเงี้ยไปเราก็จะพอ forecast ได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอครึ่งปีแรกปุ๊บเนี่ยถึง5เมษาเนี่ยมันก็เข้าสู่จุดที่แรงมากๆนะครับทีนี้คำว่าดวงแตกจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องความการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยก็จะมากมันมากมันจัดนั้นแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับพอเลยจากตรงนั้นไปดาวเสาร์ก็จะกลับมาราศีกันดวงมันก็เริ่มดวงแตกแล้วนะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งกลับไปช่วงปลายปีนะครับวันที่7กันยาก็กลับมาเป็นแบบเดิมใหม่แล้วกลับมาเป็นพินทุบาทมันดวงแตกใหม่ไอ้รอบนี้ก็ยิงยาวไปถึงสิ้นปีสิ้นปีเนี่ยเด็ดกว่านั้นอีกช่วงธันวาเราพูดเผื่อไปก่อนนะฮะช่วงธันวาเนี่ยมีดาวราหูย้ายดวงหนึ่งราหูเนี่ยก็คือย้ายวันที่10ธันวาแต่ไม่ย้ายวันทำกวนทำโดนราหูย้าย10ธันวามันเล็งกับดวงเมืองเป็นดวงแตกดับเบิลขึ้นไปอีกคือของเดิมอ่ะดาวเสาย้ายเนี่ยทำให้ดวงแตกอันนี้คือตำราเขามีคำกรเขียนว่าเสาเพ่งเล็งละและอสุราคือเสาดาวเสาคำว่าเพ่งเล็งละก็คือเล็งลัคนาดวงเมืองลัคนาดวงเมืองคือราศีเมษแล้วคือและอสุราคือพระราหูคือดวงไหนก็ตามที่มีดาวเสาเล็งลัคนาหรือดาวราหูลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงแตกแต่ดวงเมืองเนี่ยมันโดนดาวเสาเล็งดวงแตกและสิ้นปีมีราหูมาเล็งอีกเป็นดวงแตกแต่น้อยไม่ยังหกคือมันเป็นสองคือมันเป็นสองแต่ว่าอันนั้นมันเป็นช่วงธันวาจะเป็นมาซ้ำอีกดวงหนึ่งซึ่งก็เป็นภาวะที่คือบอกว่าถ่ายครึ่งปีดีกว่าเอาครึ่งปีมาดูอีกทีคือเดี๋ยวก็จะหนักแบบว่าใช่ตอนนี้มันอยู่ที่ทามมิ่งของช่วงแรกแล้วว่าเราผ่านภาวะจะตีง่ายถ้าไตรมาสแรกไปได้มากน้อยแค่ไหน